อะไรนะต้องมีผีมาด้วยวันนี้มีผีมาด้วยวราพันธ์ผีผีผ้าเจ็ดตัวได้ยินเสียงครูป่ะไม่ได้ยินเหรอค่ะเอาก่อนได้ยินเสียงครูป่ะได้ยินเสียงครูป่ะได้ยินวราพันธ์หนูกลับมาจากไหนนะป่าช้าเหรอเดี๋ยวสองคนนี้ให้แต้มสะสมพี่แซวใครคะแซววราพันธ์หรือว่าแซวหนูวราพันธ์แซวแก้วคนแรกแหละแล้วก็แซววราพันธ์ด้วยกินอะไรอยู่หิวข้าวแล้วเนี่ยวันนี้หนูไม่มีเสบียงมานั่งกินไม่มีไม่ทำไมกล้องครูไม่เห็นวะอ๋อนี่ไงครูเอากระดาษช่วยบังเฉยเลยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะลูกระหว่างรอโยกหน่อยเป็นดีเจครูหน่อยแก้วมาแล้วสุทัศนานี่จำไว้นะจำไว้นะนี่เปิดกล้องมาแล้วร่วมสนุกแล้วบรรยากรตื่นยังเนี่ยบรรยากรสบายแท้นอเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะลูกนะฟังเพลงไว้ก่อนนะครับไอ้แก้วถ่ายรูปป่ะนั่งเต็มแล้วลิปมีเจ็บอันนี้ไม่ได้พูดโตเช็คชื่อกันยังลูกเข้ามาน่ะเช็คชื่อกันยังได้ยินครูป่ะหนูกดก่อนก่อนสองนาทีกดครูคะหนูกดก่อนมือลั่นใช่ไหมมือลั่นใช่ไหมแก้วใช่ก็มันเด้งขึ้นมาว่าคุณส่งลิงก์มาแล้วหนูลั่นปุ๊บกดเข้าไปเลยใช่ไหมแต่หนูตั้งเวลาเป็น10นาทีเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวแชร์หน้าจอครูก่อนนะนั่นโอเคใครร่วมกิจกรรมวันนี้เปิดกล้องมาเป็นเพื่อนครูนะ1แต้มรับไปเนี่ยมี3คนแล้วแหละเป็นเพื่อนกันขอบคุณมากโอ้เดี๋ยวมาเปิดขอไปเช็คชื่อก่อนเช็คชื่อก่อนวราพันธ์กินอะไรอ่ะไหนแบ่งปันที่ทำไม่ได้เปิดใหม่ขนมเหรออ๋อธนาพรอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนอยู่ในวัดเลยอะอยู่สระบ่อแก่ค่ะฮะอยู่สระบ่อแก่ค่ะอยู่แถวไหนอะลูกซอยรอเสาอะค่ะอยู่ตรงไหนวะมีให้ทำบุญเนาะอ๋อโอเค
มีเปิดกล้องเป็นร่วมสนุกกับครูแล้วนะนี่ร่วมเป็นเพื่อนครูนะโอเค4คนเดี๋ยวให้1แต้มเอาไปดูรายชื่อก่อนนะครับไปดูซิ5คนแรกเป็นใครนี่ไงมือลั่นมาแล้วเนี่ยเอ้ยแต่ไม่ลั่นนี่นาเนี่ย 10:20 เนี่ยอ๋อแต่ลั่นเป็น18อ้าวโอเคไม่เป็นไรให้ก็ให้นะ1คน2 3 4 5ใครยกมือมีใครยกมืออ่ะแป๊บกูไม่ได้แชร์หน้าจอค่ะอ๋อโอเคขอโทษครับที่บ้านหนูหนาวเหรอวราพันธ์หนูเพิ่งสระผมค่ะนึกว่าหนาวนึกว่าอยู่ต่างประเทศนะเราโอเคมาให้คะแนนกันดีกว่านะครับดึง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 อยากเปิดเทอมยังอ่ะอยากแล้วเนาะเบื่อแล้วว่าอยู่บ้านใช่ไหมอยากมาเจอเพื่อนละไม่รู้เรื่องเลยค่ะเรียนเนี่ยโอ้ยครูตั้มสอนไม่ดีเลยไม่รู้เรื่องใช่ไหมวิชาอื่นโอ้น้ำตาจะไหลไม่รู้เรื่องหนูต้องกระซิบบอกครูนะรู้ป่ะบอกครูครูสอนไม่ได้เรื่องเลยครูลาออกไปซะครูจะได้ปรับวิธีการนะโอเคนะครับแต่ทฤษฎีครูคือพยายามจะไม่ให้กันบ้านนะครับเข้ามาปุ๊บทำคะแนนทำกิจกรรมแล้วก็ให้คะแนนเลยนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่เนาะโอเคเอ้ห้องหนูเจอครูในวันเสาร์เมื่อไหร่ไม่รู้เนาะรู้ป่ะรู้ตารางทบทวนบทเรียนป่ะรู้ใช่ป่ะอาทิตย์นู้นค่ะอาทิตย์นู้นแสดงว่าไกลมากดูจากสัมเสียงหลายโอเคอ่ะคนแรกคือแก้วเลขที่19นี่1นี่มาเรียนด้วยได้คะแนนด้วยจะได้ของฝากจากครูมั้ยเนาะแก้วนะจะไปหาของฝากมาให้นะโอเคต่อไปวราพันธ์ทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะเป็นเคาะขนมเลยเนาะนะกำลังกินอยู่ก็เลยเข้ามาทันพอดีเลยวราพันธ์28เป็นช่วงทำน้ำหนักป่ะวราพันธ์นะขนมที่กินจะอ้วนไหมเนี่ย โอเคพัฒนิดา25พัฒนิดาอยู่ป่ะอยู่ค่ะครับ4แต้มโอเคแล้วก็ชนาพร20นะครับ1มาเรียนแล้วก็ต้องได้คะแนนด้วยโอ้เป็นคะแนนแรกเลยนะเนี่ยต่อไปชนลดา21นะ1แต้มแรกโอเคชนลดานะโอเคนั้นส่วนคนที่ยังไม่ได้ติ๊กวันมาเรียนนะครับเดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบระหว่างหนูทำกิจกรรมนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกิจกรรมกันนะครับเผื่อหนูทำเร็วมันจะได้ปล่อยเร็วเนาะจะได้ไปทำวิชาอื่นเนาะได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ได้มีเวลาเอ๊ะปัญญากรอยู่กับใครวะนะปัญญากรคุณอยู่หอครับอยู่หอนึกว่าแฟนเป็นผู้ชาย นึกว่ารสนิยมบรรยากรเป็นแบบนั้นโอเคเอาปิดกล้องอย่าปิดสิอย่าปิดกล้องทำไมล่ะแล้วไม่ร่วมสนุกเหรอ อายอ่ะคนที่เปิดกล้องรับ1คะแนนครับคนที่เปิดกล้องรับ1คะแนนคือไม่ได้ซีเรียสนะลูกแต่ว่าเป็นการร่วมสนุกเนาะแต้มพิเศษเนี่ยมันมีหลายประเภททั้งตอบคำถามนะเปิดกล้องเป็นเพื่อนครูนะแล้วก็เช็คเวลาเรียนมาเร็วนะนะครับแล้วก็ทำงานนะครับนะเราก็พยายามช่วยนักเรียนให้ได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับวราพันธ์เอาไป1แต้มก่อนนะวราพันธ์ครูจะลืมเลขที่ตลอดนะครับวราพันธ์เลขที่เท่าไหร่วะบวกอีกหนึ่งโอ้จาก7กลายเป็น8แล้วนะ
วรพานเยอะแล้วเนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวให้เบอร์เดี๋ยวให้เบอร์ลูกชายไปนะโอเคไหม โอป่ะไม่โอไม่เอา เดี๋ยวโชว์แก้วอยากได้ค่ะแก้วอยากได้ เดี๋ยววันนี้สีดาวไม่ใช่หมูโอเคอ่ะมาดูครับต่อไปเปิดกล้องอีกคนหนึ่งเป็นธนาพรเลขที่เท่าไหร่ครับ36ธนาพรเลขที่36ใช่หรอใช่36เป็นธนาพรธนาพรเหรอไว้ธนาพรไม่เคยเข้าเรียนครูเลยอ่ะต้องเข้าเรียนบ่อยๆนะเข้าใจไหมลูกมีปัญหาอะไรกระซิบบอกนะครับหลังใหม่นะธนาพรสุทัศนาเลขที่เท่าไหร่30ค่ะ30 30 30 30 30สุทัศนาตาชูรสอ่าโอเคมาแล้วตาชูตาชูรสต่อไปสุทัศนาแก้วแก้วแก้วตีมาแล้ว6แต้มตีมาแล้วแก้วตีมาแล้วปัญญากรปัญญากรเลขที่เท่าไหร่ลูกนับอยู่8ครับ8 8ปัญญากรเป็นนักกีฬาเหรอใช่ครับโอ้โหไม่กี่ไกลเลยอุ้ยมันหลุดไปอยู่ห้อง8ได้ไงวะไปอยู่หลุดไปอยู่ห้อง1ได้ไงวะปัญญากรออนปียาสยายผมอยู่นักกีฬา3พานับอยู่ของสนามเจี๊ยบอ๋อสนามเจี๊ยบออนปิยาเลขที่อะไรออนปิยาเปิดไมค์คุยเดี๋ยวลูกออนปิยาเลขที่อะไร33ค่ะ3333 33 33 33โอเค1แต้มกลายเป็น2โอเคสะสมเยอะๆนะเดี๋ยวครูจะเอาคะแนนนี้ไปช่วยนะครับพีรนุชพีรนุชอยู่ใต้อยู่ใต้ใต้อันไหนวะเนี่ยมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอยู่ที่บ้านนะคะหนูนอนอยู่อ๋อหนูนอนอยู่คุณนึกว่าไปซุกอยู่ใต้บันไดพีรนุชเลขที่อะไรลูก27ค่ะ27 27แล้วก็บวก1แต้มนะฮะนี่รับแต้มแล้วอย่าหลอกครูปิดกล้องนะเรามาร่วมเป็นเพื่อนครูหน่อยครูเหงาเหมือนครูอยู่คนเดียวอัครพักครับอัครพักเลขที่อะไรลูก34ค่ะ34อัครพัก1แต้มโอเคมาคนอื่นเดี๋ยวถ้าจะร่วมกิจกรรมบอกนะครับนะโอเคนะเราจะได้ไม่เหงาเนาะมาดูในวันนี้ครูจะให้ทำกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมนี้นะครับนะลักษณะนะครับเป็นกิจกรรมเป็นกระดานออนไลน์เหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่ใช้เป็นกระดานคำบังนะครับแต่วันนี้ครูจะเปลี่ยนนะจากกระดานคำบังเป็นนะครับตารางที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลนะโดยสิ่งสำคัญนะครับที่หนูจะต้องทำคือนะตารางที่เป็นคอลัมน์ของข้อมูลเห็นไหมครับมีจำนวนกลุ่มอยู่แล้วก็ชนิดของข้อมูลนะแล้วก็รูปแบบของข้อมูลซึ่ง3ตารางนี้จะมีเนื้อหามาจากโจทย์เห็นไหมครูใช้เมาส์ชี้เนี่ยโจทย์เนี่ยโจทย์นะกลุ่มที่1จะได้โจทย์อีกแบบนึงกลุ่มที่2จะได้โจทย์อีกแบบนึงกลุ่มที่3ได้โจทย์นะกลุ่มที่4ได้โจทย์นะครับส่วนตรงนี้เช่นเดิมนะจะฝึกทักษะดูซิว่าหนูร่วมกิจกรรมไหมใส่ชื่อมานะลูกนะนะอ่ะโอเคก่อนจะไปดูวิดีโอนะครับก่อนจะไปดูวิดีโอหรือตัวอย่างมารวมกลุ่มกันก่อนดีกว่าไหมอ่ะลองดูซิใครอยากอยู่กับใครใครเกลียดใครใครก็ไม่ต้องอยู่กับเขาอะไรเงี้ยอ่ะลองดูซิอ่ะมาเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์นะครับส่งลิงก์เพื่อให้รวมกลุ่มนะครับส่งลิงก์นะปุ๊บรหัสเดิมนะครับ spw123 ในแชทนะครับในแชทนะคนที่เช็คชื่อในนี้ไม่ได้เช็คชื่อในนี้นะให้ไปเช็คชื่อที่ที่เว็บนะครับที่เว็บนะตามระบบนะครับ
โอเคส่งลิงก์ให้นะลูกส่งลิงก์ให้นะครับส่งลิงก์รหัสคือ SPW123 นะครับ SPW123 ลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้นะลิงก์นี้ลิงก์นี้นะลิงก์นี้นะครับ SPW123 เมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับให้เลือกนะครับสีชมพูสีเหลืองสีเขียวและสีฟ้าลองดูสีอยากอยู่สีอะไรในจำนวนนักเรียนโอ้วันนี้เข้าเยอะมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับนะมีต้องหักไป2 user ก็ประมาณสัก27คนเนี่ยชอบสอนห้องเนี้ยเพราะว่าน่ารักมากเลยนะครับนะถามอะไรก็ตอบแล้วก็มีของแปลกๆให้ดูด้วยมีผีมีผีผ้าเช็ดตัวด้วยเนี่ยวราพันธ์น่ากลัวโอเคผมยาวหรือไงน่ะวราพันธ์ไม่ยาวคุยเอาหน้าลูกเอาไม่ขึ้นแล้วโอเคสุทัศนาสุทัศนาสวัสดีสุทัศนาอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันดำดำอ่ะอยู่บ้านอ่ะลูกอะไรอ่ะอ๋อมันมีไฟโอเคอ๋อเป็นม่านโอเคโอเคอ่ะเข้ามายังเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อในกลุ่มนะลูกนะพิมพ์ชื่อในกลุ่มนะพิมพ์ชื่อในกลุ่มมาแล้วนะครับนะครูรบกวนเอาเลขที่ไว้ข้างหน้าเอาไม่เป็นไรมันอาจจะช้าก็ได้ครูเปลี่ยนให้แล้วกันเนาะสุทัศนาคือเลขที่30เนาะเอาเลขที่ไว้ข้างหน้าดีกว่าจะได้ง่ายๆเนาะ22ของกมลชนก18ปราพันธ์โอเคอักษรพักนักเรียนเอาเลขที่ไว้ข้างหน้านะลูกนั้นใส่เลขที่แล้วมันจะดูได้ง่ายๆหน่อยใครที่ยังไม่ได้พิมพ์มาเอาเลขที่ใส่ไว้ข้างหน้านะครับ4416 4520อ่ะกลุ่ม1 5คนครับมาใส่มาครับ1 5คนนะ5คน5คนมั้ยมันมีเยอะกว่าเนาะ4520โอ้มันมี28คน6424ตายแล้ว6424มากกว่า5ก็ได้เป็น6ก็ได้นะครับเพราะครูเตรียมโจทย์ไว้แค่4โจทย์นะครับเอาเร็วคนอื่นพิมพ์ได้ไหมนะครับพิมพ์มาเลยนะประเมินคะแนนเลยนะมีส่วนร่วมให้คะแนนเลยนะครับนะนักเรียนจะได้ไม่ต้องมีการบ้านเนาะแค่เรียนออนไลน์ก็เหนื่อยแล้วนะนอนพะงาบพะงาบอยู่บ้านแล้วเนี่ยนะไม่ได้เปิดเทอมมาเลยเนี่ยโอ้โหขึ้นไป2โลแล้วครูเนี่ยน้ำหนักอยากจะผอมสัก5โลไปตัดกระเพาะออกดีกว่าแม่แก้วได้ป่ะขอลิงก์หน่อยศิลวิทย์ขอลิงก์หน่อยโอเคขอลิงก์หน่อยนะขอลิงก์หน่อยเหนื่อยยังวันนี้เรียนกี่คาบ7ป่ะ8เหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวปล่อยเร็วเลยนะทำงานก่อนนะ เข้ากันกลุ่มก่อนออนปียา โอเคออนปียาครูให้คะแนนร่วมสนุกเปิดกล้องยังให้ไปแล้วเนาะที่สยายผมใช่ไหมใช่อักษราพักใครจะร่วมเป็นเพื่อนครูเปิดกล้องบอกนะอักษราพักครูให้คะแนนไปยังให้แล้วค่ะให้แล้วนะโอ้แว่นอักษราพักสุดยอดเลยนะใหญ่มากใหญ่ไหมครูเห็นในครึ่งเดียว
เออแว่นใหญ่ๆดีนะมันจะได้มองชัดๆใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เร็วครับอยู่ในกลุ่มเร็วมาอยู่ในกลุ่มนะอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะใครยกมือมีคนยกมือหนูหลุดอ่ะหนูหลุดอ่ะหนูเข้ามาใหม่นะพีรนุชอ่ะพีรนุชมาแล้วพีรนุชมาแล้วนะพีรนุชเปิดกล้องพีรนุชครูให้คะแนนเปิดกล้องไว้ยังร่วมสนุกเปิดกล้องให้แล้วค่ะให้แล้วนะเสียงเหมือนไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะหนูเพิ่งตื่นค่ะเนาะกินข้าวเยอะๆนะจิ้งจกอย่ากินเยอะนะลูกนะ วันนี้ครูรออยู่ครับครูคะกลุ่มละกี่คนล่ะคะมันมี3 5ได้ไหมคะอะไรนะมากกว่า5ได้ไหมคะมากกว่า5คนมากกว่าได้ครับนะคะประมาณ6เมื่อกี้เพื่อนมันพิมพ์ไม่ได้อ่ะ6คนขอบคุณค่ะครูหนูพิมพ์ไม่ได้อ่ะหนูพิมพ์ไม่ได้มันมีคนพิมพ์เยอะสิเดี๋ยวนะพอดีครูเอาโจทย์มาแค่4ข้อนะก็เลยมีจำนวนเยอะนิดนึงนะครับนีนาราเพิ่งตื่นหรอเออมาตลอดเปล่าครูเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะอ๋อโอเคปกติจะไม่แพ้แก้วนะมารวดเร็วนะโอเคอ่ะนะมากกว่าเนาะมากกว่านินาราเปิดกล้องมาเป็นเพื่อนครูแล้วครูต้องให้แต้มนินาราห้องนี้ถ้าถอนที่โรงเรียนถ้าจะสนุกนะนินาราอ่านมาแล้วป๊อปจาก5กลายเป็น6ปั๊บแน่โอเคมากกว่า6เนาะ6 7คนเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีแค่4โจทย์6 6 4 24จะเกินด้วยซ้ำไปเนาะง่วงนอนแล้วเนี่ยอ่ะโอเคค้างไว้ก่อนเนาะค้างตรงนี้ไว้ก่อนนะค้างตรงเข้ากลุ่มไว้ก่อนคนที่ยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวมาต่ออีกรอบหนึ่งนะครับมาดูวันนี้จะทำอะไรวันนี้จะทำอะไรนะครับมาดูโจทย์สักนิดนึงมาดูโจทย์สักนิดนึงก่อนจะให้ดูโจทย์ไปดูตัวอย่างก่อนไหมเดี๋ยวจะได้ดูภาพออกว่าจะต้องทำอะไรนะจากห้องที่ผ่านมาจากเพื่อนเห็นไหมครับนะเขาก็ดูว่าโจทย์เนี้ยมันมีอะไรดูนะครับถ้านักเรียนเป็นเจ้าของธุรกิจจำกระดาษชำระนะครับถ้านักเรียนเป็นเจ้าของธุรกิจการผลิตกระดาษชำระนักเรียนจะเก็บข้อมูลอะไรนะจะเก็บข้อมูลอะไรเหมือนเราออกแบบสอบถามที่จะไปสำรวจลูกค้าเรานะครับแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนที่เราจะออกแบบตารางเนาะแล้วก็จะผลิตเป็นข้อคำถามนะครับหรือเป็นแบบฟอร์มที่เอาไปให้เขาตอบนะดูเพื่อนตอบนะครับในตารางครูจะเรียกว่าตารางนี้มีคอลัมน์ข้อมูลมีคอลัมน์ชนิดข้อมูลมีคอลัมน์รูปแบบข้อมูลถูกต้องไหมครับนะครับเราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราอยากรู้มีอะไรบ้างหนึ่งอย่างเพื่อนตอบชนิดกระดาษขนาดกระดาษปริมาณนะการซึมซับความหนาพื้นผิวนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยไอ้ข้อที่1เนี่ยมันควรจะเป็นข้อความนี่นะข้อความเห็นไหมครับข้อความหรือตัวเลขนะครับหนูฟังเบื้องต้นไปก่อนนะเดี๋ยวครูจะให้ดูวิดีโอแล้วหนูจะเข้าใจนะครับส่วนในข้อ1เหมือนกันเนี่ยระบุข้อ1เหมือนกันมันควรจะเลือกตอบเป็นนะเป็นรูปแบบอะไรเป็นเลือกตอบหรือคำตอบสั้นๆเวลาหนูออกแบบแบบฟอร์มเนี้ยไปให้สำรวจลูกค้าน่ะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับประมาณนี้นะพูดคร่าวๆนะนี่ประมาณนี้พูดคร่าวๆนะคนละ1ข้อเนื่องจากว่ามีจำนวนเยอะนะ1ถึง2ข้อนะ1ถึง2ข้อนะครับ1ตารางที่1ตารางที่2ตารางที่3เชื่อมโยงมาจากโจทย์นี้ครับโอเคนะมาดูโจทย์ดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอ
ครูไม่ให้ดูทั้งหมดนะครูอาจจะหยุดเป็นบางช่วงแล้วอธิบายเองนะครับต่อไปใครที่เปิดไมค์ปิดไมค์ไว้ก่อนนะลูกปิดไมค์ไว้ก่อนนะปิดไมค์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวครูขอแคปหน้าจอหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะ3ขีด1ใครเปิดไมค์อยู่อ่ะแก้วจ้ะอ่ะปิดไมค์ก่อนนะปิดไมค์ก่อนนะอ่ะโอเค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 วิดีโอนะมาดูสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนครับในปัจจุบันข้อมูลที่อยู่รอบๆตัวเรามีอยู่อย่างมากมายมหาศาลและเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วคนที่สามารถนำข้อมูลที่อยู่รอบๆตัวมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือการตัดสินใจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะถือว่าเป็นคนที่ได้เปรียบคนอื่นในการใช้ชีวิตประจำวันแต่เราจะนำข้อมูลที่อยู่รอบๆตัวเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรในบทเรียนนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาซึ่งจะประกอบด้วยการนิยามปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับนักเรียนอาจจะเรามาดูทบทวนความรู้กันก่อนนิดนึงนะครับข้อที่1ข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่สนใจถูกไหมครับต้องนะครับข้อที่2ก่อนการประมวลผลข้อมูลต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันก่อนใช่ไหมต้องทำไหมต้องเนาะต้องทำนะครับแล้วข้อที่3การคำนวณเป็นการประมวลผลอย่างหนึ่งบวกลบคูณหารเนี่ยเป็นการประมวลผลข้อมูลไหมเป็นต้องเก่งมากนะครับถ้าตอบถูกครบทั้ง3ข้อเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อเลยนักเรียนลองทำคำถามครับคำถามเตรียมตัวยกมือนะกดปุ่มนะครับเตรียมตัวยกมือนะเมื่อกี้มีคนบอกว่าครูหนูเปิดกล้องมาแล้วใครเอ่ยก็คือกมลชนกใช่ไหมกมลชนกเลขที่เท่าไหร่กมลชนกกมลชนกได้ยินครูเปล่าอยู่ไหนวะใช่ป่ะครูออกเสียงถูกไหมกมลชนกฮัลโหลเนี่ยกมลชนกเนี่ยเลขที่อะไรแก้วกมลชนกเลขที่อะไรแก้วหลับไปแล้ว18ค่ะ18 18 18ค่ะ18อ๋อโอเคหนูเปิดกล้องมาแล้วปั๊บโอเคเดี๋ยวคนอื่นว่ากันนะเตรียมตัวยกมือนะเตรียมตัวยกมือนะการเก็บรวบรวมข้อมูลมีวิธีการใดบ้างนะครูใบ้ให้ใบ้ให้มันจะมีประมาณหลักๆอยู่3อย่างนะครับอย่างที่1คือ1สังเกตนะ1สังเกตครูนำพาให้ก่อนนะการเก็บรวบรวมข้อมูลมีวิธีการใดบ้าง1สังเกต2หนูเห็นภาพนี้ไหมหนูเห็นภาพนี้ไหมเนี่ยนะแบบอะไรแบบอะไรยกมือครับ1 2 3ใครวะใครยกมือวะเกษราเกษราคนแรกครับมันปรากฏขึ้นมาที่ครูว่าเกษราเกษราคนไหนครับหนูค่ะเกษราเกษราครับค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลครูใบ้ให้ว่า1สังเกต2แบบตึกตึกตึกแบบทดสอบทำแบบทดสอบแบบทดสอบหรือแบบสอบถามเกษราเลขที่เท่าไหร่37ค่ะ37เกษราโคตร
โคตูเขียวใช่ไหมครูอ่านถูกไหมคือภูเขียวค่ะโคตรภูเขาเขียวเนี่ยนะเกสราอ่ะมันมีไปสองอย่างแล้วมีไปสองอย่างแล้วหนึ่งสังเกตหนึ่งสังเกตสองแบบสอบถามสามสามอะไรแบบไรแบบไรจำได้ไหมใครรู้ใครรู้ใครรู้ในนินารารู้เปล่าเสียจะย้ายผมอยู่เนี่ยอ่ะวราพันธ์ว่ามาแบบบันทึกเหรอคะแบบบันทึกเหรอคะขยายความได้ไหมครับขยายความได้ไหมครับแบบบันทึกข้อมูลเหรออีกสักนิดได้ไหมมีไหมครับสรุปข้อมูลหรือเปล่าคะได้ไหมมีอะไรหนึ่งสัมภาษณ์มีอะไรอีกครับลองหาใน Google ดิมีป่ะเปิดใน Google เลยใครมีอินเทอร์เน็ตเปิดเลยตอบเลยมีไหมครับ1สัมภาษณ์นะ2แบบสอบถามมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกมีไหมการสัมภาษณ์สัมภาษณ์มีอะไรอีกตำรวจตำรวจโอเคตำรวจแบบสอบถามอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมีนาลาไม่ใช่มีนาลาวราพันธ์ใช่ค่ะใช่วันนี้มีนารายังไม่ตื่นยังไม่คึกเนี่ยนาราเนี่ยไม่ยอมตอบแม่อะไรจะย้ายผมอยู่นั่นนะวราพันธ์เลขที่2828โอ้คะแนนนำริ้วเลยเนี่ยโอเคมาในน้าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะไปต่อนะไปต่อนะครับไปต่อนะเดี๋ยวครูขยับวิดีโอก่อนนะครับสังคมหรือเข้าแอปพลิเคชันต่างๆดูนะดูนี้นะทำก่อนนะครับนักเรียนครับเวลาเราเข้าเว็บไซต์เข้าเครือข่ายสังคมหรือเข้าแอปพลิเคชันต่างๆเคยไหมที่ระบบเหล่านั้นนำเสนอข้อมูลขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เรากำลังสนใจอยู่เนื่องมาจากว่าระบบนะครับเขาได้ศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสนใจของพวกเราเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันหรือเปิดระบบเข้าไปนะครับเขาก็จะนำเสนอข้อมูลนำเสนอโฆษณาซึ่งหนูใช้เฟซหนูใช้ไอจีหนูใช้อะไรก็แล้วแต่แล้วหนูก็ไปดูโฆษณานั้นๆมันมาเป็นหางว่าวเลยไหมมันรู้ได้ไงว่าเราสนใจประเภทนี้ใช่ป่ะไอ้ปัญญากรเคยเข้าไปดูไหมคลิกโฆษณาตามโซเชียลไหมปัญญากรไม่ค่อยครับไม่ค่อยปัญญากรเป็นนักกีฬาป่ะครับโอเคเป็นครับเป็นเนาะสุทัศนาค่ะสุทัศนาสนใจเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นไหนลองยกตัวอย่างสิผู้หญิงผู้หญิงสุทัศนาชอบผู้หญิงเหรอค่ะจริงเหรอเอาขาด้วยไหนดูหน้าตาที่เป็นไงหล่อเหลาไหมหล่อกว่าบรรยากรไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวมาโรงเรียนนี้มาพรีเซนต์ครูหน่อยนะไหนดูสาวหล่อดิสุทัศนาดูสาวหล่อไม่เอาครูคือสนใจพวกอะไรลูกพวกเครื่องประดับอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยวราพันธ์คุณไปกล่าวหาสุทัศนาได้ไงเขาบอกเนี่ยเครื่องประดับเขาก็เป็นผู้หญิงเขาเจ้าชู้มากเลยครูอ้าวคนไม่ดีนะเราเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่คบผู้หญิงค่ะอ๋อจริงๆค่ะคุณทั้งประดับ
ไม่จริงค่ะไม่จริงเรายอมไม่จริงค่ะไม่จริงคือทางชนะกอดหนูอยู่สุดท้ายตอนนี้ป่าเขาดังชื่อเมย์เป็นเพื่อนมีกอดหนูจุ๊จุ๊สุดท้ายสุดท้ายตอนนี้มีแต่คนชอบคุณนะเนี่ยโอเคประมาณว่าสุดท้ายตอนนี้กมลชนกหลุดอีกแล้วสุทัศนาสุทัศนาของตัวสุทัศนาบอกว่าชอบเครื่องประดับใช่ไหมหนูเล่น IG หนูเล่นเดี๋ยวเนี่ยถ้าเห็นภาพจริงๆก็คือ Facebook ใช่ป่ะมันก็ขึ้นมาครูก็เคยเปิดเข้าไปดูสักพักหนึ่งไอสินค้าที่มันเป็นประเภทเดียวกันอ่ะมันก็มาเป็นร้านอีกร้านหนึ่งร้านนู้นร้านนี้มาเนี่ยนะครับก็คือนะครับก็คือสิ่งที่ยุคสมัยนี้เขานะครับใช้ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญนะลบสู้ลบกันด้วยข้อมูลเดี๋ยวหน่อยหนูโตไปทำงานหรือเรียนหนังสือที่มันใกล้จะทำงานแล้วทำนู่นทำนี่พวกนี้มันจะเป็นฐานข้อมูลที่หนูนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งตอนนี้หนูก็ใช้หนูก็ใช้นะหนูไปเซเว่นเนี่ยหนูอยากได้ลิปติกเนี่ยครูถามว่าหนูต้องหาข้อมูลไหมอย่างน้อยๆถามเพื่อนก่อนถูกต้องไหมเออนี่ใช้ดีไหมมีท่านใดชาลิปติกบ้างเนี่ยปัญญากรทาลิปติกป่ะฮะอ้าวปัญญากรทาลิปติกกว่าสุทัศนาปัญญากรอ่ะสมมติปัญญากรชอบลิปติกสีชมพูนะก็ต้องหาข้อมูลนะก็ต้องถามรุ่นพี่ข้างๆเนี่ยเนี่ยรุ่นพี่หรือรุ่นเพื่อนเนี่ยเนี่ยที่ครูเห็นข้างหลังเนี่ยหันหน้าหันไปถามเขาเนี่ยลิปติกเนี่ยดีไหมนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็หาข้อมูลพอเราได้ข้อมูลเลยโค้ดครับโค้ดเอาโค้ดอันนั้นโค้ดถามโค้ดดิโค้ดชอบลิปติกนะสมมตินะอันนี้ครูยกตัวอย่างนะครับนะปัญญากรไม่ได้เป็นหรอกนะครูตีต่างเฉยแต่ถ้าเป็นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็นะสมมติชอบอะไรอย่างหนึ่งเราก็ต้องหาข้อมูลใช่ไหมหาข้อมูลมีแล้วข้อมูลที่เราต้องได้หนึ่งการสัมภาษณ์ก็คือการสอบถามจริงป่ะสอบถามนะถ้าเราอยากได้อะไรที่มันเป็นการเป็นงานแล้วก็มีแบบสำรวจแบบสอบถามนะพวกนี้เอามารวมกันนะครับนะแล้วเราก็เอาข้อมูลเนี้ยไปตัดสินใจที่เราจะทำการซื้อนะหรือทำธุรกิจหรือใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะประมาณนี้โอเคต่อไปนะครับดูต่อนะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจขึ้นมาเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลนั่นเองครับสำหรับการนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการนิยามปัญหาขั้นตอนที่2การวิเคราะห์ปัญหาขั้นตอนที่3การรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่4การเตรียมข้อมูลขั้นตอนที่5การประมวลผลข้อมูลและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำเสนอข้อมูลส่วนในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับนั่นก็คือการนิยามปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาและการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนกันต่อเลยครับการนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับอันแรกเลยก็คือการนิยามปัญหาการนิยามปัญหาคืออะไรการนิยามปัญหาก็คือการตั้งคำถามที่สนใจนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะตั้งคำถามที่สนใจที่เราต้องการหาคำตอบว่ามีปัญหาอะไรบ้างมีคำถามอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของเรานะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการผลลัพธ์สุดท้ายเราต้องการอะไรจากกระบวนการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พร้อมกับรายละเอียดหรือเงื่อนไขนะครับแล้วการระบุนิยามของปัญหาเนี่ยเราจะต้องนิยามให้กระชับแล้วก็มีความชัดเจนด้วยทฤษฎีนะเนื้อหาทฤษฎีนะหนูก็ต้องมีความรู้เพื่อเอาไปประกอบกับการตอนสอบกลางภาคเนาะแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวครูจะทบทวนใกล้ๆอีกรอบหนึ่งวันนี้เราจะมาทำตารางนี้นะเราจะมาทำตารางนี้นะดูนี้นะลูกดูนี้นะนี่ตารางนี้ตารางนี้นี่นี่ไหมครับหนูเห็นตารางเนาะเห็นตารางนะครับข้อมูลนะข้อมูลนะมีโจทย์อยู่ว่านะจะต้องทำนะ
สำรวจเรื่องของชุมนุมที่นักเรียนต้องการในระดับชั้นของนักเรียนนะครับนักเรียนเป็นคนหาข้อมูลก็ต้องกำหนดตารางอันนี้ขึ้นมานะครับข้อมูลมีอะไรบ้างเราอยากรู้อะไรบ้าง1ระดับชั้น2ชุมนุมที่ต้องการนะในคอลัมน์ที่เป็นชนิดของข้อมูลหนูก็ต้องกำหนดชนิดของมันว่าในระดับชั้นที่หนูอยากรู้เนี่ยให้หนูเลือกระหว่างตัวเลขกับข้อความตัดสินใจมาว่าลองดูซิว่าเอ๋มันจะเป็นตัวเลขหรือข้อความในส่วนตรงนี้เขาบอกว่าระดับชั้นให้ระบุชนิดเป็นตัวเลขนะส่วนอันนี้รูปแบบนะครับรูปแบบของข้อมูลเขาระบุว่าระดับชั้นเป็นตัวเลขก็คือชนิดแล้วใช่ไหมรูปแบบก็จะต้องเป็นเลือกตอบนะเหมือนกับว่าระดับชั้นมีตัวเลขให้เลือกเนาะม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 แล้วก็ให้มีรูปแบบเป็นการเลือกตอบคลิกเลือกนะเหมือน Google Form ที่ครูให้หนูทำอะไรครับเช็คชื่อเมื่อกี้นี่แหละนะต่อไปข้อมูลอันที่2ชุมนุมที่ต้องการนะในสีเขียวเนี่ยหนูต้องคิดเอาเองเนาะสีเขียวเนี่ยหนูคิดเอาเองนะครับนะแต่อันนี้คือตัวอย่างชุมนุมที่ต้องการชนิดเป็นอะไรเป็นข้อความเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้รูปแบบหรือการกำหนดรูปแบบเป็นคำตอบสั้นๆที่ให้คนที่เราไปสำรวจแล้วให้เราพิมพ์ให้เขาพิมพ์ขอโทษให้เขาพิมพ์แล้วนำเสนอมาว่าชุมนุมที่เขาต้องการเป็นอะไรแต่ถ้าหนูกำหนดตัวนี้เป็นตัวเลขกำหนดตัวนี้เป็นตัวเลขเนี่ยชุมนุมที่ต้องการเนี่ยกำหนดเป็นตัวเลขครูถามว่ามันจะเป็นคำตอบสั้นๆได้ไหมได้ไหมออนปิยาหลับแล้วออนปิยาหาไว้สองรอบเมื่อกี้เนี่ยได้ไหมยังไม่หาเลยค่ะได้ปะเอาโจทย์ใหม่โจทย์ครูถามใหม่นะครูถามใหม่นะออนปิยาตั้งใจฟังนะครูถามว่าชุมนุมที่ต้องการในข้อมูลเนี่ยนะในตารางข้อมูลเนี่ยเขานำเสนอว่าอยากรู้ว่าชุมนุมที่ต้องการเป็นชนิดนะครับถ้าครูใส่คำว่าเป็นตัวเลขตัวนี้จะต้องเป็นอะไรระหว่างเลือกตอบกับคำตอบสั้นๆติ๊กตอกเลือกตอบด้วยค่ะเลือกตอบเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นตัวเลขเนาะมันเป็นตัวเลขที่ใช้ลักษณะการเลือกแต่ถ้าเป็นข้อความหนูดูเลยนะครับถ้าตัวนี้เป็นข้อความตัวต่อไปต้องเป็นคำตอบสั้นๆเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะเหมือนการพิมพ์หรือการเขียนลงไปโอเคไหมข้อความคู่กับคำตอบสั้นๆนะครับตัวเลขคู่กับการเลือกตอบโอเคไหมวราพันธ์เข้าใจไหมขมวดคิ้วอยู่อ่ะโอเคเนี่ยข้อดีของการเปิดกล้องเนี่ยครูจะได้ดูอากัปกิริยาหนูได้ว่าหนูเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนาะนะโอเคต่อไปแต่นี้หนูมีความรู้พื้นฐานตรงนี้แล้วเนาะหนูไปทำในตารางครับเสร็จเร็วปล่อยเร็วมาดูกันมีใครยังไม่ได้อยู่ในนี้บ้างไหมในรายชื่อกลุ่มเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีนะในนี้รายชื่อกลุ่มใครเป็นหัวหน้าทีมตกลงกันเลยครับมีคะแนนโบนัสให้หัวหน้าทีมมีหน้าที่คือสอบถามเพื่อนร่วมทีมแนะนำได้นะครับแล้วครูก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าถามหัวหน้าทีมว่าเสร็จแล้วใช่ไหมนะลองคุยกับลูกทีมดูนีนาลาเป็นไหมพงษ์สภักดิ์เป็นไหมมีแต้มสะสมให้นะหนูเป็นก็ได้ใครหนูเป็นหนูใครหนูวงเล็บเลยครับหนูวงเล็บเลยลูกหัวหน้าทีมไม่ยากหรอกเรียนกับครูตั้มไม่ได้ยากหรอกคะแนนเนี่ยให้เรียกให้ลาดไปดีไหมกลุ่มหนึ่งใครเป็นเอ่ยกลุ่มสองใครเป็นวราพันธ์แก้วพัชชนิดาปัญญากรนะลองดูนะครับนะกลุ่มสามสุทัศนากมลชนกสนระดาพัชชลินนะลองดูซิปรึกษากันซิอักษราพักทิพยรัตเกตรานั่นเองที่เข้ามาในห้องเรียนออนไลน์ครูนะหนูต้องมีชื่อนะเพราะครูตั้งใจว่าหนูครูจะให้คะแนนเลยนะครับหนูจะได้ไม่ต้องไปทำใบงานนะลูกนะอ่ะหนูวงเล็บมานะมาดูดูนะข้อมูลหนูทำตารางนี้ก่อนครับหนูทำตารางนี้ก่อนตารางข้อมูลเนี่ย
ดูโจทย์นะดูจากโจทย์ดูจากโจทย์ครูนำให้ข้อหนึ่งไหมครูไม่นำก็ได้ครูให้ดูเพื่อนเลยเห็นไหมหนูตาไวไหมหนูตาไวไหมถ้านักเรียนเป็นเจ้าของธุรกิจครูขาส่งลิงก์มาอีกรอบได้ไหมคะการกลับบ้านได้ได้ได้ส่งลิงก์ให้อีกรอบหนึ่งได้ได้แชร์คัดลอกใครเข้าใจแล้วหนูทำได้เลยนะลูกไม่ต้องรอครูหนูจะได้เสร็จเร็วๆ SPW123 SPW123 โอเคมาดูในโจทย์ข้อที่1เนี่ยนักเรียนเป็นเจ้าของธุรกิจการผลิตกระดาษชำระนะครับจากตัวอย่างที่เพื่อนทำเนี่ยที่ครูสอนเข้าไปเนี่ยหนึ่งชนิดกระดาษอยากรู้อะไรอ่ะหนูอยากรู้อะไรหนูพิมพ์เข้ามาชนิดกระดาษสมมตินะ1ชนิดกระดาษที่หนูอยากรู้อ่ะหนูจะไปทำแบบสอบถามชนิดกระดาษนะครับหนูวงเล็บมาสมมุติวิพาดาษแบบนี้นะครับนะต่อไปชนิดของกระดาษเลือกเป็นอะไรชนิดของกระดาษเลือกเป็นอะไรครับนะชนิดของกระดาษถ้าหนูบอกว่าใส่ข้อความใช่ไหมอันนี้เลือกระหว่างตัวเลขกับข้อความใช่ไหมหนึ่งข้อความเห็นไหมครับแล้วรูปแบบต้องกำหนดเป็นอะไรคำตอบสั้นๆนะครับคำตอบสั้นๆเนี่ยแบบเนี้ยนะกลุ่ม2มาแล้วครับกลุ่ม2มาแล้วใส่เลขด้วยลูกใครพิมพ์จำนวนเนี่ยจำนวนใส่เลขด้วยนะกลุ่ม3กลุ่ม4ทำได้เลยนะครูทำให้ดูแล้วเนี่ยครับยังกลุ่ม3เนี่ยถ้านักเรียนเป็นกรรมการสหกรณ์โรงเรียนเนาะต้องการให้สหกรณ์เนี่ยมีสินค้าที่น่าสนใจตรงกับความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่คืออะไรอ่ะถ้าเป็นครูนะลองนะลองอะไรดีนะสินค้าขายดีนะสินค้าขายดีคืออะไรสินค้าขายดีสินค้าขายดีนะหนูก็อาจจะระบุว่าเป็นตัวเลขใช่ไหมตัวเลขก็ตัวเลขก็หมายถึงว่าหนึ่งตัวเลขใช่ไหมเลขตัวเลขก็คือคำเลือกตอบใช่ไหมเลือกตอบเพราะอะไรครูถึงกำหนดว่าเป็นตัวเลขเพราะหนูออกแบบสอบถามใช่ไหมหนูก็อ่านเลขหนึ่งดินสอเลขสองกระดาษเลขสามยางลบอะไรเงี้ยนะมันจะได้ตีกรอบให้อยู่ในสินค้าที่หนูมีวางขายเลือกต่อมุดอย่างเงี้ยครูนำให้ใครอยากได้อันนี้หนูวงเล็บชื่อเอาเองเลยครับหนูวงเล็บชื่อเอาเลยกลุ่ม3นะหนูไม่ต้องคิดแล้วครูคิดให้อันหนึ่งหนูเลือกเลยครับใครใส่ได้ก่อนเอาชื่อไปเลยครับกลุ่ม4ก็ทำไปนะกลุ่ม4ทำได้แล้วนะวงเล็บมาเนี่ยหนูก็ทำแบบครูเมื่อกี้เนี่ยนะทำคุณแบบครูเมื่อกี้เนี่ยทำทั้ง3ตารางนะครับชื่อใครก็ใส่คนนั้นไปนะครับประมาณสักนีนาลาแก้วแล้วก็ธีรนุชนะแต่กลุ่ม3ยังไม่มีหัวหน้านะลองดูนะทั้ง3คนนี้ฟังนะครับให้ความปรึกษาลูกทีมด้วยนะครับแล้วก็ตรงตารางข้อมูลเนี่ยมีประมาณสัก10ข้อนะครับนะพูดในนี้ได้เลยนะสื่อสารในนี้ได้เลยนะครับครูให้เวลาทำประมาณสัก4-5 นาทีนะครับคุยในนี้ได้เลยนะเอาครูไม่ได้แชร์หน้าจอหรอหนูไม่บอกครูอะหนูถึงหนูไม่ได้เห็นดิท่าใช่ไหมครูก็ลืมแชร์หน้าจอขอโทษนะแต่หนูก็ทำได้แล้วเนาะเพราะครูอธิบายไปแล้วเนี่ย
นี่ยเ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 ห็นไหมหน้าจอเนี่ยบางทีจะลืมเนาะแชร์หน้าจอกับแชร์เป็นหน้าจอที่มันมีคลิปคลิปวิดีโอนะมันต้องโอ้หนูพิมพ์ไม่ขึ้นนะหนูพิมพ์ไม่ขึ้นสุทัศนาอยู่กับใครอยู่กับทีมใครเร็วเร็วเราไปเป็นทีมช่วยกันหน่อยเร็วถ้าพิมพ์ไม่ขึ้นหรือพิมพ์ไม่ได้มีปัญหาหนูเปิดเสียงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสุทัศนาอยู่กับใครนาะดูสิสุทัศนาอยู่กลุ่มใครวะไหนอ่ะยังเข้ากลุ่มยังอ่ะสุทัศนาครูยังไม่เห็นเลยอ่ะเห็นแล้วเนี่ยกลุ่มสามหนูก็สื่อสารครับสื่อสารกับคนในกลุ่มถ้าหนูมีปัญหานะคนอื่นด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็พยายามนะมีบางห้องนี่มันมียกมือเมื่อกี้นี้มีใครยกมือวะมีหลายมีบางห้องนะเขาใช้แบบนี้ลูกเขาใช้แบบนี้เขาสังเกตว่าอนี่ไงสุทัศนานี่ไงแชทกันเองเนาะโอเคอย่างนี้ครูก็ถือว่าหนูร่วมกิจกรรมแล้วนะแต่ที่มันไม่ได้เพราะว่ามันมีอุปสรรคด้านสัญญาณเราก็พิจารณาไปเนาะครูให้เวลาแป๊บนึงนะแต่ครูมองอยู่นะครับโอเคครูหนูกลับมาพิมพ์ได้แล้วThank you.
แก้มคือของข้ามพิมพ์ไม่ติดอ่ะพิมพ์ให้หน่อยดิพิมพ์ว่าสินค้าที่มีสีสันสวยงามก็ลงค่าไปด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้แนนพิมพ์ยังเสร็จแล้วโอเคดีมากแล้วก็พิมพ์ไอช่องต่อไปให้ด้วยนะมันพิมพ์ไม่ติดอ่ะโอเคโอเคเตยว่าแล้วเอาระดับนั้นนักเรียนที่จะรับไหมว่ารับอะไรนะระดับชั้นนักเรียนที่เราจะไปรับอะเออทำได้ไหมทำได้ไหมนินาลาลูกทีมทำได้ไหมนินาลาทำได้ทำได้หนอแก้วลูกทีมทำได้ไหมแก้วทำได้ค่ะลูกทีมทำไม่ได้ถามหัวหน้าทีมได้นะกลุ่มสามไม่มีใครเอาคะแนนแต้มพิเศษเลยเหรอฮะกลุ่มสามป้าครูฮะเองอะไรนะอะไรนะป้าเดี๋ยวหนูเอาเองหนูเอาเองหนูทีมเลยครูไม่ได้เอาให้กิจกรรมยากเมื่อไหร่ล่ะสุทัศนาวงเล็บชื่อมาเลยหัวหน้าทีมนัทธิชากมลสนกสนรดาพัชรินพรปิยานะสับสนลองปรึกษาหัวหน้าทีมสิแบบนี้ถูกไหมเดี๋ยวครูก็ซัพพอร์ตให้อีกรอบหนึ่งเนาะเฮ้ยห้องนี้เร็วอ่ะห้องนี้เร็วเดี๋ยวปล่อยเลยนะ
ทำเสร็จปล่อยเลยเนี่ยกลุ่ม4ยังน้อยอยู่เนาะกลุ่ม4ยังน้อยอยู่นะครับนักเรียนต้องการเรียนกี่คนนะจำนวนคนใช่ไหมอักษราอักษราพักอักษราพักที่แปลว่าอะไรชื่อแปลว่าอะไรอักษราพักรู้ป่ะชื่อตัวเองแปลว่าอะไรค่ะรู้ป่ะไม่รู้ค่ะไปลองไปหาสิมีความหมายไหมพีรนุชท่านหัวหน้าพีรนุชลูกทีมมีปัญหาไหมพีรนุชอยู่กับครูเปล่าพีรนุชไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหา เสียงแหบเลยแสดงว่าแก้วแสดงว่านีนาราเนี่ยใช้ PC หรือโน้ตบุ๊กเข้าเรียนใช่ไหมเนี่ยมีฟิลเตอร์อยู่หลังด้วยเนี่ยหรือไงหรือไม่ใช่ฉากหลังของ Google Meet ใช้สองอันเลยค่ะทั้งมือถือทั้งแม็คโครแล้วค่ะเหรอตอนนี้มีในห้องอยู่ประมาณ28คนวลาพันผมแห้งแล้วเนี่ยพัดลมเป่าผมเบื่อไหมเวลาสระผมแล้วผมเปียกเนี่ยวลาพันเบื่อใช่ไหมผมแห้งยากตัดผมเนี่ยตัดแบบครูเนี่ยได้ป่ะไอทักมาไอทักไอไอทักมาสุทัศนาบอกแล้วเนี่ยมันสลับแอปไม่ได้ปัญญากรอยู่คอนโดเหรอลูกสภาพบรรยากาศไปในห้องเหมือนอยู่คอนโดพร้อมไหมพร้อมไหมกลุ่มที่4ยังน้อยอยู่เนาะกลุ่มที่4ยังใครยังไม่พร้อมใครยังไม่เสร็จแต่กลุ่มที่2เสร็จแล้วมี9มี9คำตอบแล้วโอเคเนาะกลุ่มที่1ยังนะครับกลุ่มที่1ยังกลุ่มที่1กมลชนกไม่ตอบเลยอะกลุ่มขอโทษกลุ่มที่1กลุ่มไม่ใช่เว้ยกมลชนกอยู่กลุ่ม3นะพงสักพักเตชัสสิทธ์ตอบแล้วโอเคหนูตอบอะไรมามันต้องสัมพันธ์กับโจทย์ที่หนูได้รับนะลูกเตชสิทธิ์ตอบว่าหีบห่อที่บรรจุหนูอยากรู้อะไรครับเตชสิทธิ์ไหนขยายความคำว่าห่อที่บรรจุหน่อยครับเตชสิทธิ์อยู่ไหมเตชสิทธิ์นับหนึ่งอยู่ไหมครับเตชสิทธิ์นับ2หนูอยากรู้อะไรเนี่ยงงห่อที่บรรจุถ้าห่อที่บรรจุถ้าหนูอยากรู้ว่าให้คนที่มาตอบแบบสอบถามเราเนี่ยแสดงความคิดเห็นข้อ9ของหนูเนี่ยเตชสิทธิ์อ่ะหนูจะต้องเลือกชนิดข้อมูลเป็นแบบไหนครับเป็นแบบไหนครับเตชสิทธิ์มีตัวตนไหมมันเปิดไมค์พูดเปล่าวะอยู่ไออยู่เตชสิทธิ์อยู่ไหมไม่ตอบแสดงว่าหลอกครูนะเนี่ยหลอกครูว่ายังอยู่เนี่ยอยู่ไหมธนชัยขนาดของม้วนกระดาษอ๋อโอเคนะ
ครับหนูลองพิจารณาดูนะสิ่งที่หนูระบุไว้ในช่องของข้อมูลอะนะครับให้มันสัมพันธ์กับชนิดของข้อมูลแล้วก็รูปแบบข้อ5 6 7 8 9ตอบยัง5 6 7 8 9นีนาราเร่งลูกน้องหน่อยลูกเร่งลูกทีมหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ไปพักไงใครไม่ได้ปรึกษานะถามครูก็ได้นะครับครูประเมินเวลาประเมินครูประเมินคะแนนครูดูจากการมีส่วนร่วมนะแล้วก็การตอบสนองของนักเรียนด้วยนะครับนะครับนะหนูพูดไม่ได้หนูพิมพ์ไม่ได้ไอ้หนูพูดไม่ได้ไมค์ไม่ดีพิมพ์มานะพิมพ์ใส่แชทเนี่ยพิมพ์ใส่แชทก็ได้ครูก็มองอยู่นะครับเนี่ยคะแนนน่ะเวลาให้นะครับครูก็จะไปดูวิดีโอเนี่ยที่ครูบันทึกเนี่ยบันทึกการประชุมไว้เนี่ยว่ามีการร่วมกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนถามตอบโอเคไหมคะแนนที่ให้ไปก็ลดระดับลงได้นะพงสะพักมาแล้วนะครับพงสะพักบอกว่าความซึมซับซึมซับของกระดาษเนาะข้อความเนาะเราอยากรู้อะไรจากเขาแสดงว่าหนูอยากรู้ว่าในความคิดเห็นเขาเป็นยังไงหนูถึงได้ใส่ข้อความมาใช่ไหมดังนั้นก็ต้องเป็นคำตอบสั้นๆโอเคต่อไปก็จะเป็นข้อ5แล้วข้อ5ธนชัยหนูพิมพ์ไม่ได้หนูแจ้งหัวหน้ากลุ่มเลยนะครับธนชัยต่อไปกลุ่มที่2เสร็จแล้วมาดูกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2โจทย์เขาว่าเป็นเจ้าของธุรกิจรถรับส่งเนาะเราอยากรู้อะไรนะครับเราวางแผนว่าตารางข้อมูลมีอะไรบ้างจำนวนนักเรียนเวลาพันตัวเลขโอเคดังนั้นก็ต้องเลือกตอบใช่ไหมจำนวนนักเรียนก็น่าจะได้นะครับจำนวนเบาะที่นั่งจำนวนเบาะเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนไหมโอเคเวลาคณาพรคณาพรครับคะชนิดของข้อมูลเป็นเวลาหรอเป็นเวลาเนาะถ้าเป็นเวลาถ้าหนูระบุเป็นเวลาเนาะในชนิดของข้อมูลเนี่ยรูปแบบข้อมูลหนูต้องดูในวงเล็บนะครับคณาพรดูในวงเล็บครับวงเล็บด้านบนหัวด้านบนรูปแบบข้อมูลวงเล็บเช่นถ้าเป็นตัวเลขอาจมีรูปแบบจำนวนเต็มหรือทศนิยมวันที่มีรูปแบบเป็นวันเดือนปีหรือเดือนวันปีหนูก็ต้องใส่ถ้าหนูจะใช้คำว่าเวลานะหนูก็ต้องใส่ว่าวันเดือนปีหรือเดือนวันปีหนูเป็นคำตอบสั้นๆไม่ได้นะครับต้องหนูต้องเปลี่ยนนะเส้นทางใช้เป็นรูปภาพเลือกตอบปัญญากรก็จะมีรูปภาพให้เขาเลือกตอบใช่ไหมโอเคประมวลภาพแล้วเนาะครูให้คะแนนกลุ่ม2ก่อนแล้วกันนะครับแต่6 7 8 9ยังไม่วงเล็บชื่อมาเลยเนี่ยกลุ่ม2นะครับในตารางรูปแบบข้อมูลนะครับใครตอบเนี่ยข้อ6ใครตอบข้อ6ต้องเป็นเสือวิทย์เนาะ7เป็นอรชพรอรชรอรชรอ่ะแล้วก็8เป็นวราพันธ์9ต้องเป็นไข่แก้วป่ะแก้วลืมใส่ป่ะมาแล้วโอเคประเมินกลุ่ม2ก่อนนะครับประเมินกลุ่ม2ก่อนนะครูดูแล้วร่วมกิจกรรมทุกคนนะครับแต่เดี๋ยวครูไปทบทวนวิดีโอย้อนหลังนะครับ28เพื่อไม่ให้การเสียเวลา28คนอื่นกลุ่มอื่นทำไปก่อนนะครับ28คือวราพันธ์ได้คะแนนตรงนี้นะครับได้คะแนนตรงนี้นะ
คะแนนประมวลผลข้อมูลนะครับเข้ากลุ่มแล้วอ่ะวราพันธ์อยู่ไหมครับขานรับคะแนนหน่อยนะครับไม่อยู่ครูผ่านนะครูลบคะแนนออกนะครับวราพันธ์อยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ครูเมื่อกี้โทรศัพท์หนูมันค้างวราพันธ์ทำเหตุผลวิบัติหรือยังครับคะแนนช่องแรกทำแล้วค่ะส่งไปใหม่แล้วค่ะพี่แกโอเคครูใส่สอเสือไว้ก่อนนะเดี๋ยวครูไปดูนะครับเฉลยเลยนะไอเหตุผลวิบัติเป็นเหตุผลวิบัติทุกข้อนะครับแต่คะแนนมันจะไปต่างกันตรงที่เพราะคำว่าเพราะนะครับหนูอธิบายได้ตรงประเด็นไหมนะถ้าหนูผิดนะครับหนูไปจัดการในสมุดให้เรียบร้อยแล้วส่งเข้ามาใหม่นะจะได้คะแนนเต็มนะครับต่อไปวราพันธ์ไปแล้วแก้วเลขที่19นะแก้วน่าจะทำแล้วเหมือนกันใช่ไหมเหตุผลวิบัติใช่ค่ะคู่กับวราพันธ์ค่ะคู่กันนะครับวันนี้มาเรียนทุกคาบเนี่ยไม่น่าพลาดนะต่อไป25พันพัชนิดา25อยู่ไหมครับเหตุผลวิบัติทำยังครับทำแล้วค่ะทำแล้วสอเสือนะสัญลักษณ์ตัวย่อไว้ก่อนนะครับปัญญากรปัญญากรอยู่ไหมเลขที่8ปัญญากรครับปัญญากรยังไม่ได้มีคะแนนใน2ช่องนะครับปัญญากรปัญญากรไปตามใน Google Classroom นะGoogle Classroom นะครับครับถามว่าเขาให้ทำอะไรบ้างนะยกตัวอย่างช่องที่1เนี่ยเหตุผลวิบัติเนี่ยเขาให้จับคู่นะแต่คะแนนวันนี้หนูได้แล้วนะครับเพราะหนูไม่ได้เข้าเรียนเลยนะครับดังนั้นที่เหลืออย่าขาดเรียนนะลูกนะปัญญากรศิรวิทย์เลขที่14ศิรวิทย์โอเคศิรวิทย์สิบคะแนนเหตุผลวิบัติทำอย่างศิรวิทย์ทำน่าจะยังอย่างนะไปเคลียร์ตัวเองนะครับไม่เกินสัปดาห์หน้าแล้วนะครูจะตัดคะแนนแล้วนะครับจับคู่มานะลองถามที่เพื่อนยังไม่มีคู่ไหมอะไรเงี้ยอรชร32อรชรสิบคะแนนโอเคอรชรทำเหตุผลวิบัติแล้วใช่ไหมค่ะเสือมีคนยกมือไหมเมื่อกี้นี้ของเรามันลบออกหรอโอเคต่อไปชนาพรอยู่ไหมครับอยู่ค่ะเลขที่20นะวันนี้หนูเข้ามาแล้วหนูไม่ต้องมีการบ้านนะครับนะนอกจากตามงานเก่านะครับชนาพรคราวที่แล้วทำไมไม่ได้คะแนนของกระดานคำบังเมื่อหนูเข้ามาเรียนนี่ครับเข้าไม่ทันหรอหนูเข้านะครับใครเป็นหัวหน้าใครเป็นหัวหน้าทีมชนาพรเวลาผ่านจะเข้าไหมเข้าค่ะแล้วก็พิมพ์ด้วยของครูไม่ขึ้นหรอคะไม่ขึ้นโอเคแล้วเหตุผลวิบัติชนาพรทำอย่างทำแล้วค่ะโอเคอันนี้คือข้อดีของหัวหน้าทีมนะครูจะได้ให้หัวหน้าทีมเป็นคนยืนเป็นคนคอนเฟิร์มให้คุณครูครับครับผมศิรวิทย์ทำเมธผลวิบัติแล้วครับศิรวิทย์เลขที่เท่าไหร่ครับ14ครับ14ครูลืมไปว่าทำแล้วครับครูทำสัญลักษณ์นะแล้วครูไปดูนะว่าตรงกันไหมโอเคเนาะต่อไปกลุ่มไหนเสร็จอีกกลุ่มหนึ่งเสร็จยังกลุ่มหนึ่งยังเสร็จยังเสร็จแล้วกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเอามาดูนิดนึงสุ่มนะสุ่มขนาดของม้วนกระดาษขนาดของม้วนกระดาษควรเป็นตัวเลขเนาะถ้าเป็นตัวเลขถ้าหนูระบุเป็นตัวเลขเลือกตอบโอเคถูกต้องนะครับราคาของกระดาษธนพรเป็นตัวเลขก็เป็นเลือกตอบโอเคน่าจะเข้าใจตรงกันแล้ว24นีนาลานีนาลาทำแบบฝึกหัดเหตุผลวิบัติแล้วแหละทำไปของตุ๊กแจ๊กอะไรใครพูดทัศน์สุทัศนาแค่
นี้พูดกับครูว่าสุทัศนาใช่ค่ะอ๋อนึกว่าของพุ่งนึกว่าพูดกับออนเบียไปอ่ะดูออนเบียเนี่ยทำหน้าคิ้วขมวดนึกว่าดุสุทัศนาเมื่อกี้นี้นัดนิชาว่าไงของกลุ่มหนูทำไมมันลบออกไปอะคะเอ้าใครไปลบล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนั่นแหละมันต้องมีมันต้องมีคนมือลั่นน่ะลบออกไปกลุ่มหนูกลุ่มก็หนูกลุ่มนี่หนูกลุ่มนี่อะไรลูกหนูกลุ่มสามกลุ่มสามกลุ่มสามค่ะก็ยังอยู่ดีเป็นเหมือนเดิมอะแต่ครูดูไอช่องสไตล์อะคุณเหลือปีอันเองอะเออเหลือสี่อันเองอ่ะเอาเร็วเล่งมือเร็วใครลบออกไปจัดการเลยใครลบอ่ะครูประเมินกลุ่มหนึ่งก่อนนะระหว่างประเมินนะครับกลุ่มสามรีบทำเลยนะกลุ่มที่หนึ่งนินารานินารา24อ่ะมาแล้วเหตุผลวิบัติทำแล้วเนาะไม่มีปัญหาหรอกนะนินาราใช่ไหมลูกใช่ค่ะพงสภักพงสภักเลขที่17พงสภักคะแนนเหตุผลวิบัติพงสภักทำยังลูกทำแล้วครับทำแล้วนะครับแล้วก็ธนพรเลขที่36เลขที่36ธนพรธนพรเลขที่36ธนพรขาดเหตุผลวิบัติกับกระดานคำบังหนูต้องไปทำใบงานใน Google Classroom นะครับครูคะหนูขอรหัส Classroom หน่อยค่ะ Classroom มันเข้าช่องนี้หนูไม่ต้องเข้ารหัสนะลูกเนี่ยเข้ามาเนี่ยอ๋อค่ะเออในเว็บของครูอ่ะเห็นป่ะเนี่ยหน้าเนี้ยหน้าที่เป็นรูปภาพเนี้ยแล้วหนูก็คลิกคำว่าคลิกเคลียร์มันก็เข้าแล้วนะต่อไปแต่ให้ดีหนูต้องเข้าเรียนเพราะหนูเข้าเรียนปุ๊บหนูจะง่ายเลยเนี่ยเห็นป่ะครูประเมินคะแนนให้เลยนะครับหนูไม่ต้องทำไปทำใบงานแยกนะถึงใครแล้ววะธนพรใช่ไหมธนพรวิภาดา29ครับ29วิภาดาหนูยังไม่มีคะแนนใน2ช่องแรกใช่ไหมค่ะหนูไปเคลียร์นะไปเคลียร์นะลองปรึกษาเพื่อนก็ได้หรือใน Google Classroom มันก็จะมีคำอธิบายอยู่นะครับไปดูนะค่ะต่อไปข้างหน้าหนูต้องเข้าเรียนนะเพราะว่า4ครั้งแรกหนูไม่ได้เข้าเลยครับแต่ถ้าใครมีปัญหาอะไรหนูหลังไมค์อินบ็อกซ์มาหาครูนะคุยกันด้วยเหตุผลนะครับนะครูก็ฟังแหละเนาะคงไม่ใจร้ายเนาะติดปัญหาอะไรก็ว่ามาเลขที่4ครับเลขที่4เลขที่4คือธนชัยธนชัยอยู่ไหมครับฮัลโหลธนชัยอยู่ไหมครับธนชัยเหตุผลวิบัติกับกระดานคำบังหนูยังไม่มีคะแนนนะหนูไปดูใน Google Classroom นะครับสะกิดเพื่อนหน่อยนะนีนาราสะกิดธนชัยครับเหตุผลวิบัติธนชัยทำคู่กับหนูค่ะทำคู่กับหนูโอเคสอเสือภูวะเดชครับ11อยู่ไหมครับนี่ภูวะเดชก็ไม่เคยเข้าเรียนครูเลยนะแต่ว่าเป็นเลิกงามยามดีภูวะเดชอยู่ไหมครับภูวะเดชภูวะเดชครับเหตุผลวิบัติกับกระดานคำบังไปดูใน Google Classroom นะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูเดี๋ยวครูลบคะแนนลดลงนะลูกนะกลุ่ม3ครูข้ามไปก่อนนะลูกหัวหน้าทีมบอกสุดยอดเลยไม่ติดนะครูข้ามครูอยากขำสิคะให้กำลังใจแล้วกันกลุ่ม4ครับไม่ติดใช่ปูหน่อยกลุ่ม4กลุ่ม4เอาอะไรกลุ่มพิมพ์มาในช่องแชทเดี๋ยวพิมพ์นะฮะอ่ะ
ครูค่ะเพราะว่าเดนหลุดค่ะที่ไม่ได้ตอบไม่ต้องแชร์แล้วอ๋อโอเคขอบคุณครับที่แจ้งมาก็ดีแล้วใครแจ้งแทนเพื่อนเนี่ยชื่ออะไรวิภาดาค่ะเขาทักมาบอกหนูเมื่อกี้เอาไปเลยนะช่วยเพื่อนเอาไปเลยมีน้ำใจวิภาบาวิภาดาเล็กที่สุดเลยนี่ให้หนึ่งแต้มสะสมไว้นะสะสมไว้นะเดี๋ยวมาแลกรางวัล นะครับต่อไปกลุ่มสีนะกลุ่มสีกลุ่มหนูค่ะอักษราพักกลุ่มหนูกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มสีนั่นแหละโอเคสีรนุชนะหัวหน้าทีมนะอ๋อเมื่อกี้หนูต้องบอกครูดิหนูเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยไอ้คนนีนาราต้องบวกอีกหนึ่งแต้มนะเดี๋ยวหนูบอกนะครับค่ะลืมแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เอาพีรนุชก่อนเลยครับพีรนุชเลขกลุ่มสองละคะครูบวกให้หนูยังเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเอากลุ่มสี่ก่อนแล้วหนูเดี๋ยวหนูทวงครูนะแป๊บหนึ่งเอาทีละกลุ่มพีรนุชเลขที่27หนึ่งแต้มกลายเป็น3พีรนุชครับอู้ยครับอยู่ค่ะพีรนุชงาน2ชิ้นเลยหนูส่งยัง Google เหตุผลวิบัติหนูทำยังทำแล้วค่ะแต่หนูยังไม่ได้ส่งค่ะส่งสิคะแล้วก็กระดานคำบังหนูไปดูนะหนูไปดูนะครับต่อไปอักษราพัก34อักษราพัก34เหตุผลวิบัติทำยังอักษราพักทำแล้วค่ะทำแล้วโอเคแสดงว่าคนพวกเนี้ยรอดตัวแล้วนะรอดตายแล้วเนี่ยสบายแล้วนะต่อไปทิพยรัตน์ครับสระ23อยู่ไหมเอ่ยรับคะแนนไหมทิพยรัตน์อยู่ไหมครับทิพยรัตน์อยู่ไหมให้เขาไปก่อนนะเดี๋ยวไปดูนะว่าเขาตอบหรือเปล่าเหตุผลวิบัติทำหรือยังทิพยรัตน์อันอาจจะมีการขัดข้องการสื่อสารนะโอเคหนูไปดูนะเหตุผลวิบัติหนูทำหรือยังต่อไปเกตรา37ครับ37เหตุผลวิบัติทำหรือยังเกตรายังค่ะยังไปเคลียร์ตัวเองนะครับพีรนุชไปแล้วธนากรเลขที่6นะครับอยู่ไหมอยู่ครับธนากรเหตุผลวิบัติทำหรือยังทำแล้วครับยังไม่ได้ส่งส่งนะส่งนะครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับมีคนยกมือครูคะหนูออกเลยได้ไหมแบตหนูจะหมดแล้วครูได้ครับหนูเคลียร์เสร็จแล้วใช่ไหมค่ะโอเคไปได้นะครับคนอื่นอย่าพึ่งนะคนอื่นอย่าพึ่งนะยังไม่ได้คะแนนนะครับนินารานินาราจ้านินารานินาราต้องได้อีกหนึ่งคะแนนเนาะนินารา24ฮะไอ้12นี่ของใครวะ8ด้วย5ด้วยของข้า18กับ12อ่ะแป๊บนึงนะกำลังย้อนความหลังอยู่แป๊บนึงกำลังย้อนความหลังอยู่ใครนี้อ่ะไปทำให้ลบคะแนนออกเนี่ยโอเคไม่เป็นไรถือว่ากูช่วย2คะแนน2ข้อแล้วกันนะสุทัศนามาประเมินคะแนนเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนที่หนูทำหนูก็ดูครูก็ดูอยู่แหละโดนมือตกเข้าใจไหมก็ ไม่เป็นไรสุทัศนาครูให้แต้มสะสมไปแล้วนะครับ30แก้มงานใส่อีกอันนึงไปเลยแล้วกันเนาะได้สุทัศนาเหตุผลวิบัติทำแล้วเนาะไม่น่าพลาดใช่บอกใช่ไปเอ่ยหรือเปล่าคะไม่รู้หนูลืมเอาไปดูแล้วกลับไปดูเอาไปดูนะลูกนัทชานัทธิชาอยู่ไหมครับนัทธิชาอยู่ไหมอยู่ค่ะกำลังพิมพ์อยู่ค่ะเหตุผลวิบัติทำยังลูกทำแล้วค่ะทำแล้วโอเคเมื่อกี้ใครเรียกครูครูขาเนี่ยหนูครูหนูว่าใครอ่ะหนูอ่ะออกเลยได้ไหมอ่ะหนูว่าใครไม่ได้อ่านน้ำเดี๋ยวดิรอเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวครูจะขอภาพหน่อยครับแป๊บนึงกมลชนก18เดี๋ยวครูเร่งแล้วกมลชนกแหมพอเสร็จก่อนจะไปนี่นะ
อ่ะกมลชนกยังไม่รู้จักที่นอนครูเอออย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกให้แห้งให้แห้งตายไปก่อนใจเย็นก่อนอ่าโอเคเอ้ยอย่าชวนครูคุยดิกมลชนกตรงเหตุผลวิบัติยังไม่ตอบเอาผ่านไปก่อนนะครับชนละดา21ตรงเหตุผลวิบัติยังชนละดาส่งแล้วค่ะส่งแล้วค่ะโอเคแล้วก็กมลชนกไปแล้วชนละดาไปแล้วพัชรินอยู่ไหมครับพัชรินโอ้เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะเนี่ยพัชรินอยู่ไหมครับสองงานเลยนะหนูไปตามนะครับหนูไปตามนะมีคนอยากไปอาบน้ำแล้วนะออนปิยาสาม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 ออนปิยาเหตุผลวิบัติทำยังทำยังทำแล้วค่ะทำแล้วค่ะทำแล้วค่ะอ่ะประมาณนี้นะครับมีท่านใดครูไม่เรียกชื่อมีไหมครับถ้าหนูไม่ได้เรียกชื่อหนูจะไม่ได้คะแนนในส่วนของประมวลผลข้อมูลนะครับไม่มีนะนับ1ถึง3 1 2 3วันนี้เข้า24คนนะครับพัชรินอยู่นะคะพัชรินอยู่พัชรินทำเหตุผลวิบัติหรือยังยังค่ะกระดานคำบังวันนั้นหนูได้ร่วมกิจกรรมไหมไม่ได้ร่วมอะไรนะคะกระดานคำบังอ่ะสัปดาห์ที่แล้วหนูไม่ได้เข้าใช่ปะไม่ค่ะไม่ได้เข้าหนูไปดูใน Google Classroom นะโอเคนะประมาณนี้นะครับ24คนวันนี้นะครับอ่ะก่อนไปครูขอ2ภาพครูหยุดแชร์นะครับหยุดแชร์มีคนส่งแบบนี้มาแล้วนี่ทำแบบนี้ได้ไหมสู้หน่อยสู้หน่อยนับ1ถึง3นะ1 1 2 3ขอภาพแรกนะครับเปิดกล้องเลยใครเห็นหน้าตาเดี๋ยวให้คะแนนเลยนะครับ1 2 3ครับภาพแรกใครมาไม่ทันมีภาพที่2นะขอภาพที่2นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับภาพที่2ภาพที่2อยากทำสัญลักษณ์อะไรให้ครูบ้างอ่ะนะนี่วราพันธ์ทำแล้วเห็นไหมตอนแรกจะโกรธครูนึกได้ไม่โกรธดีกว่าครูไม่ได้แชร์หน้าจอหรอจริงดิไม่แชร์ดิไม่แชร์เพราะว่าถ้าแชร์แล้วครูจะไม่เห็นหนูทั้งหมดของทุกคนไงครับขอยิ้มแบบเจ้าเล่ห์หน่อยได้ไหมขอยิ้มแบบเจ้าเล่ห์หน่อยนับ1 2ยิ้มแบบเจ้าเล่ห์นะ1 2 3ครับโอเคภาพนี้วันนี้ขอบคุณห้องนี้มากๆเลยนะครับที่เปิดกล้องเป็นเพื่อนกันนะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอ่ะแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันหัวหน้าห้องบอกคำความเคารพครับนักเรียนเคารพขอบคุณครับครูสวัสดีครับสวัสดีครับครูครูตั้มค่ะคือที่หนูครับแก้วว่าไงว่าไงแก้วไอ้พูดได้ครับพูดก่อนครูคะครูได้บวกคะแนนหัวหน้าทีมให้หนูยังคะบวกแล้วโอเคค่ะหนูจะได้ไปแก้วคิดว่าเรื่องสำคัญนัดพิชาเอาว่ามาเอ้าแก้วเขาอยากได้สิบนะอยากมุกมากหรือบล็อกนัดพิชาว่าไงคะคือแบบว่าไอของหนูที่มันโดนลบไปมันมีข้อนึงอ่ะจำไม่ได้อ่ะว่ามันเขียนไปว่าอะไรอ่ะอันนี้ครูจะหักคะแนนไหมหรือว่าครูอนุโลมให้คะดูแล้วไม่หักคะแนนครับเพราะว่าตอบถามอะไรโอเคหมดเลยนะโอเคไหมลูกครูช่วยโอเคเนาะขอบคุณมากนะครับที่สนใจไปได้ลูกบ๊ายบายโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปเคลียร์กับไอ้แก้วก่อนนะคะไปเคลียร์กับแก้วเลย